บึงกาฬตำรวจสภ.เซกายึดรถยนต์ลักลอบรับจำนำเถื่อน19คันเมื่อเวลา16นาฬิกาพันตำรวจเอกธำรงชัยไร้ทองดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรณีสั่งการให้พันตำรวจตรีพนมภัยหลักแหลมสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เซกาดับตำรวจโพทะเลศรีสุวงศ์ดับตำรวจพานุวัฒน์สุขทน10ตำรวจเอกวัชระเพชรรักได้ประสานนายพงษ์ดนัยอาจหารปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเซการ่วมกันเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน19คันที่จอดอยู่ภายในบ้านเลขที่43หมู่ที่12บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬของนางชวีวรรณทีตภายหลังจากนายพิรัชพลนนทจูอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่33ทับ1หมู่3ตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนำบันทึกประจำวันที่ได้เข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สภ.เหล่าหลวงอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเข้าขอความช่วยเหลือทั้งนี้เนื่องจากนายพิรัชพลที่มีเต็นท์ให้เช่ารถอยู่ที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมและที่อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครได้ให้นางเทวาชตาลักษ์อายุ56ปีชาวอำเภอคำตะกร้าเช่ารถยนต์จำนวน2คันแล้วยังค้างค่าเช่าอยู่5วันและติดต่อคนเช่าไม่ได้เกรงจะถูกลักลอบนำรถยนต์ไปส่งขายให้ประเทศเพื่อนบ้านจึงติดตาม GPS จากตำแหน่งของรถทั้ง2คันพบว่าจอดอยู่ภายในบ้านเลขที่43หมู่ที่12บ้านสุขสมบูรณ์เจ้าหน้าที่จึงได้ขอดูเอกสารการครอบครองรถจากนางชวีวรรณทีสเจ้าของบ้านปรากฏว่าไม่สามารถหาเอกสารมาแสดงได้และรับว่าตนเป็นผู้รับจำนำรถทั้งหมดไว้โดยไม่ได้ทำเอกสารไว้เพียงแต่ถ่ายรูปบุคคลที่นำรถมาจำนำกับตนไว้เท่านั้นเพราะทุกคนอ้างว่าเดือดร้อนเงินมาขอความช่วยเหลือจึงได้รับจำนำรถเอาไว้จากนั้นจึงได้ยึดรถยนต์ทั้ง19คันมาเก็บไว้ที่โรงพักเพื่อตรวจสอบเกรงว่าจะเป็นรถยนต์ที่ได้มาโดยทุจริตหรือได้มาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออาจเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยมาซึ่งนางชวีวรรณได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดแต่โดยดีนำส่งร้อยตำรวจเอกธินกรดวงแสงจันทร์พนักงานสอบสวนสภ.เซกาเก็บรักษาไว้ตรวจสอบหาเจ้าของที่แท้จริงมารับเอารถไปตำรวจเอกธำรงชัยไร้ทองดีผู้กำกับการได้กล่าวว่าส่วนนางเทวาชตารักษ์คนเช่ารถและนางชวีวรรณทีตคนรับจำนำตำรวจจะได้เรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งหากรับจำนำรถที่ขโมยมาก็มีความผิดจริงก็จะตั้งข้อหา 1. รับของโจร 2. ประกอบกิจการจำนำรถไม่มีใบอนุญาตดำเนินคดีต่อไปแต่ขณะนี้ยังไม่ได้แจ้งดำเนินคดีผู้ใดรถ11คันในจำนวน19คันเป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่ส่วนที่เหลือเป็นรถที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์และได้นำหลักฐานขอคืนไปแล้ว3คันโดยรถทั้ง19คันมีรถเก๋งและรถกระบะมีทั้งรถใหม่และรถเก่าซึ่งหากใครสงสัยเป็นเจ้าของรถหรือเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยมาสามารถนำเอกสารมาติดต่อขอรับรถยนต์ได้ที่สภ.เซกาหรือโทรประสานไปที่เบอร์042-489-113และ092-897-3652ร้อยตำรวจเอกธินกรดวงแสงจันทร์ร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะนี่น่ะหายไปนานหรือยังคะประมาณสักประมาณหลายชั่วโมงกว่าเดือนเมษาครับก็คืออาจจะก้อนนั้นได้ครับบ่แน่ใจนะครับก็คือบ่เห็นขับขี่บ่เห็นติดต่อไปครับก็เลยฝ่าวพากันมาแม่นรถเจ้าของแน่แท้คักๆแน่แท้เลยก็จําได้ฮอดแต่รอบนี่ไปซื้อขายหยังกับทะเบียนทะเบียนอยู่นี่7341 101ค่ะ101ที่นี่รถนี่บ่ได้เสียค่างวดมานานแล้วบ่แม่ใช่8 9เดือนจนเขาฟ้องเนาะครับจนฟ้องจนศาลพวกธนาคารมีหนังสือออกมาจังฮู้จักเด้อผมไปถึงศาลเนี่ยคุยไกลเกลียกับทนายเรียบร้อยคุยกับธนาคารเรียบร้อยเขาจ่ายให้ชำระเดือนละ 5,000 บาทโอ้ค่ะแล้วทางศาลแล้วมันรถบ่ทันเห็นใจนี่นึกว่ารถนี่ขามฟังไปแล้วใช่ค่ะติดตามข่าวเมื่อคืนนี่ก็ว่าจับได้อยู่ลาวนั่นอยู่นี่ก็มันสีของห้าวเท่าเบิ้งทะเบียนดูดเที่ยวในบาอยู่บ่เท่านะจอบบาดมันสีออกมาทางนี้รถคันนี้ออกมานานแล้วบ่แม่แต่ประมาณปีบ่ปีกลัวแม่นบ่คะออกกัน
หลังปีใหม่ให้ออกก่อนปีใหม่ให้เดือนออกวันเสาร์ออกวันเสาร์น่าจะประมาณเดือนตุลาปีนิดๆนะปี 2-3 เดือนเนาะแม่เนาะเราจะให้คนในพื้นที่เช่าก่อนนะครับอย่างเช่นว่าคนในพื้นที่ของเราเช่าแล้วมีเพื่อนอยู่อาจจะเป็นต่างพื้นที่มาเช่าเราก็จะต้องตรวจสอบว่าเขามีใบขับขี่ในการเช่าไหมสามารถตามหาตัวเจอได้ไหมเราต้องมีคนค้ำประมาณนี้ครับเราถึงจะปล่อยรถเช่าออกไปครับแต่ส่วนใหญ่จะเช่าให้เช่ากันในเฉพาะจังหวัดเดียวกันครับก็คือมีคนค้ำไปด้วยใช่ครับใช่ครับนั่นแหละครับชำระค่าเช่าเป็นรายวันมาเป็นเวลา5วันนะครับ5วันเราก็เลยติดตามจาก GPS เพื่อที่จะมานำรถกลับอะครับเพราะว่าผิดสัญญาในการเช่านะครับและทีนี้ก็คือได้มาประสานทางสพเซกาใช่ไหมคะเพราะว่ารถอยู่ในพื้นที่ของสพเซกาก็เลยจะมาขอกำลังเจ้าที่ให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าตอนเนี้ยได้พบรถว่าจอดอยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นเวลา2วันแล้วโดยที่ไม่เคลื่อนตัวมีผมก็เลยสงสัยว่ารถจะโดนมาจำหรือเปล่ามาจำนำไว้หรือเปล่าเพราะว่ารถปกติผู้เช่าไปจะต้องรถจะต้องเคลื่อนตัวตลอดทุกวันอันนี้คือว่า2วันแล้วอ่ะครับรถไม่เคลื่อนตัวแล้วก็โทรไปยังผู้เช่าก็ปฏิเสธในการชำระค่าเช่ารายวันนะครับปฏิเสธมาตลอดว่าอ้างยังไม่พร้อมคือเราทำบริษัทรถเช่าอ่ะครับเราต้องมีเงินเข้าทุกวันนะครับเพราะเราปล่อยรถเช่ารายวันอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาขอตรวจสอบดูรถเห็นว่ารถจอดอยู่2วันแล้วไม่เคลื่อนย้ายก็เลยมาขอกำลังจากสพเซกาให้ไปช่วยดูรถตามที่ที่ระบุไว้ตำแหน่งไว้ครับเบื้องต้นพี่สืบทราบได้ยังไงคะว่ารถพี่อยู่ในเขตพื้นที่นี้รถผมทำรถเช่าผมจะติด GPS ทุกคันนะรถนะฮะก็คือผู้เช่าจะเช่าวันต่อวันจะคือว่าจะส่งค่าเช่าทุกวันนะฮะทุกวันตอนเย็นๆเงี้ยปกติทำธุรกิจรถเช่าอยู่ที่ไหนคะทำอยู่ที่บ้านแพงครับเรื่องของบ้านแพงนะครับก็สืบเนื่องเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะได้มีนายพี่รัฐพลนนทจูนะครับได้มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนร้อยตำรวจเอกธินกรดวงแสงจันทร์นะเป็นพนักงานสอบสวนว่าตัวเองเนี่ยเป็นกอบกิจการให้เช่ารถนะครับก่อนวันที่23ก็มีนางเทวาชาตลังอำเภอคำตะกร้ามาขอเช่ารถไปจำนวน2คันนะส่งมอบกันที่อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครนะครับคราวนี้เมื่อเช่าไปแล้วปรากฏว่าครบกำหนดส่งมอบคืนก็ติดต่อนางเทวาไม่ได้ผู้แจ้งก็เลยได้ติดตามทาง GPS ก็ ทราบว่ารถมาจอดอยู่ในเขตอำเภอเซกาบ้านสุขสมบูรณ์นะตำบลเซกาอำเภอเซกาพนักงานสอบสวนก็ได้รับแจ้งไว้เป็นหลักฐานแล้วก็แจ้งทางชุดสืบแล้วก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าพอไปตรวจสอบจุดดังกล่าวปรากฏว่ามีรถจอดอยู่จำนวน19คันนะครับผู้เช่าเอามาทิ้งไว้เนี่ยแหละ2คันก็เลยดูแล้วว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติก็เลยเท่าที่ตำรวจก็เลยได้ทำการตรวจยึดมาเพื่อตรวจสอบเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะเป็นรถที่ได้จากการกระทำผิดก็เลยตรวจยึดมาไว้ที่สถานีตำรวจที่สถานที่ของนางชวีวันพิษนะครับก็เลยได้ยึดช่วงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปรากฏว่าใน19คันเนี่ยเป็นรถที่ติดไฟแนนซ์เนี่ยประมาณ11คันแล้วก็เป็นรถที่กรรมสิทธิ์แบบ8คันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารแล้วก็มีการนำผู้มีกรรมสิทธิ์เอาเอกสารมาขอรับคืนการสอบสวนเบื้องต้นก็คือนางชวีวันพิษได้รับรถจำนวน19คันเนี่ยรับจำนำไว้ตอนนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ใดทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรับของโจรหรือดำเนินคดีทางผู้รับจำนำ
รับจำนำก็ยังอยู่ในระหว่างตรวจสอบคือจะสอบปากคำไว้ที่มารับรถตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่มีรถที่ถูกจดกรรมมาส่วนใหญ่จะเป็นรถติดไฟแนนซ์กับเจ้าของมีตัวตนครับมีเจ้าของมาขอรับคืนกี่คันแล้วนะครับ3ตอนนี้3คันครับส่วนมากเป็นรถกระบะหรือรถเก๋งครับที่19คันก็มีทั้ง2อย่างมีทั้ง2อย่างครับมีทั้งรถใหม่รถเก่าหรือครับครับใช่ครับไปเน้นบางคันนี้ก็ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาท่านผู้กับประชาปันให้เจ้าของรถที่ทราบว่าถูกยึดอยู่โรงพักได้นำเอกสารมาใช่ฮะติดต่อขอรับคืนไหมครับครับอันนี้ได้ดำเนินการแต่แรกนิว24เกรียงไกรพรหมจันทร์ภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน